มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบัตรคนจนเดือนสิงหาคมสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะเรียกได้ว่ายังสามารถใช้รู้สินค้าได้ตามปกตินะคะเรามาอัปเดตสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนภายในเดือนสิงหาคม2563นะคะผู้ที่ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเนื่องจากหลายมาตรการที่ภาครัฐนะคะออกมาช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มทยอยครบกำหนดตามที่ระยะเวลาของมาตรการหรือว่าโครงการและสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะก็ถือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี้จะยังคงเหลือสิทธิ์อะไรบ้างนั้นและจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเท่าไหร่ได้รวบรวมสิทธิ์ต่างๆที่จะได้รับในเดือนสิงหาคม63นี้เอาไว้ดังนี้ค่ะวันที่1สิงหาคม2563วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทตามเกณฑ์หลักเกณฑ์นะคะโดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภค300บาทต่อเดือนค่ะส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปีนะคะแต่ว่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือ200บาทต่อเดือนโดยต้องเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไปซื้อสินค้าอุปโภคแล้วก็บริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะ 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมทางรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าแล้วก็บขส.ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางโดยได้รายละ500บาทค่ะส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะคะรัฐบาลนั้นแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละ45บาทต่อ3เดือนโดยจะใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้นนะคะหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไปค่ะ 4. เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะหากว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีนะคะ 5. เงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้โดยจะแบ่งตามรายเป็นรายได้ของผู้สูงอายุได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงถึง 30,000 บาทต่อปีนั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาทต่อเดือนนะคะและผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่ 31,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ50บาทต่อเดือนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้นะคะโดยเงินช่วยเหลือในส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ได้ถึงเดือนกันยายน2563ค่ะ 6. ส่วนค่าลดน้ำค่าประปานะคะวันที่18สิงหาคม2563จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่นะคะโดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือว่าไม่เกิน100บาทต่อเดือนเมื่อบิลค่าน้ำประปามานะคะต้องจ่ายเงินสดออกไปก่อนนะคะจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลแล้วก็โอนเงินสดกลับเข้ามาที่บัตรซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะ 7. ส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟมาให้จ่ายเงินไปก่อนนะคะเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้ามาที่บัตรสามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้ค่ะโดยทั้ง2สิทธิ์นี้นะคะเป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม2562ถึงกันยายน2563รวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ